ไหมตอนนี้ต้องสู้กับเสียงรถข้างทางก็ต้อนรับเข้าสู่ขับถ่ายจะเป็นรายการที่จะพาทุกคนขับรถตามไปหาสถานที่สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปกันค่ะเบื่อเหมือนกันเนาะปกติทำงานก็คือต้องถ่ายแบบอยู่แล้วถ่ายรายการ YouTube ก็ยังจะต้องมาถ่ายแบบถ่ายในถ่ายอีกแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโพสเหนื่อยอยู่คนเดียวก็เลยดึงเพื่อนเข้ามาเหยียบหน้าพี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็ชวนน้องแพรนะคะมาเป็นนางแบบจำเป็นของเราแล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนน้องน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะไม่บอกก็น่าจะรู้พวกเราอยู่เยาวราชเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะต่างชาติคนไทยหรืออะไรก็คือแบบว่าชอบมาถ่ายรูปที่นี่ใช่แล้ววันนี้อยากเทสพี่อ้ําอย่างนึงน้องเคยเห็นรูปเขาใช่ป่ะใช่สวยมากแต่ว่าภาพส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นภาพกลางวันใช่วันนี้ก็เลยอยากจะเทสแกว่าถ้าแกยังจะเป็นช่างภาพมืออาชีพที่เก่งกาจถ่ายตอนไหนก็ต้องสวยวันนี้ก็เลยพามาเทสแสงกลางคืนกันหน่อยว่าจะถ่ายออกมาสวยไหมเยาวราชเนี่ยมุมมันก็มีไม่เยอะอยากจะรู้ว่าพี่อ้ำอ่ะจะสามารถแบบว่าทำให้มุมเดิมๆแบบออกมาดูสวยดูโดดเด่นกว่าคนอื่นได้ไหมโอเคงั้นยูทูบเราไปไหนเทสกล้องอยู่เราไปหาเขากันดีกว่าลูกค้าครับผมอ้าวสวัสดีครับแต่งตัวหล่อใช่ไหมคะวันนี้อันนี้ผมติดแต่งตัวงี้นะจริงเจ้ายังไงสวัสดีครับแทนวันนี้เราจะให้พี่อ้ํานําแล้วกันเนาะก่อนจะถ่ายกินอะไรมั้ยอ่ะถ้าไม่กินถ่ายไม่ได้นะถ่ายไม่ได้ต้องปู่เฮ้ยแล้วเรามาเยาวราชแบบว่าวันจันทร์อ๋อซึ่งไม่มีอะไรถ่ายอะไรกินอ้าวก็มาวันจันทร์น่ะก็คือเราเน้นมาถ่ายรูปไงเราอาจจะไม่ได้เน้นการมาหาของกินว่าวันจันทร์ของหยุดถ้าอยากได้รูปสวยๆคนน้อยๆเดินสบายๆแนะนำให้มาวันจันทร์แล้ววันไหนเสียงรถเขาบอกว่าวันไหนไม่มีเสียงรถนะพี่ไปหาถ่ายในซอยนะไปมีกล้องหลายตัวจังอ่ะพี่ก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือกล้องแล้วนี่อันนี้ก็กล้องแล้วมันต่างกันยังไงกล้องกล้องเหมือนเสียงอะมันเสียงกล้องกล้องไปไม่เคยได้สาระอะไรจากเขาเลยเอาเป็นว่าดูที่ผลงานแล้วกันค่ะสาระไม่ต้องไปค่ะดิบเลยดิบจนแข็งขอลองดูหน่อยโอ้พี่ก็ให้กูเข้าไปในรถจังเชื่อดิเชื่อใจเราเอาละนั่นแหละดีดีเดี๋ยวตอนแต่งก็ดึงตูดออกมาหน่อยได้ว่าตูดหายไปหมดเลยพี่เอาอะไรมายัดเลยไหมเอาเนี่ยเขาขายฟักทองอยู่เลยเอาฟักทองมายัดเลยดิเนี่ยตัวนางแบบแล้วฝากกระเป๋าไว้ได้มามามาเอาที่หนูรถไม่ชนนะเออเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกปิดนิดนึงปิดนิดนึงใช่ๆเออแล้วมองวันนี้มองวันนี้อ่าโอเคถ่ายเยอะเพราะว่าบางจังหวะรถใช่รถมันวิ่งมาบางทีเราอยากให้รถที่มันไม่มีรถติดข้างๆเราก็ต้องถ่ายไปเผื่อจังหวะที่รถมันวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราออกไปยืนเลยเรากลับไม่ถูกไงว่ารถเขาใช่มันไม่ทันเพราะฉะนั้นน่ะการมาเยาวราชก็ต้องทำประกันชีวิตก่อนครับประกันหนึ่งวันประกันต้องเข้าแล้วอย่างงี้หาสปอนเข้ารายการมาเงี้ยมันจะมีพวกป้ายอย่างงี้มันจะเหมือนแบบเหมือนเราอยู่เมืองนอกอะไรงี้ฮ่องกงอะไรงี้ไม่ใช่ฮ่องกงฟู้ดนะคันเลยเราอยากเก็บพวกดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่สิ่งที่เราอยากเอาป้ายที่มันเป็นภาษาท่องภาษาไทยอะไรอย่างงี้เราก็ตัดมันออกจากเฟรมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้แบบแอบสื่อสื่อว่ามันเป็นเมืองนอกอะไรเงี้ยสวยอันนี้สวยย้ายโลเคชั่นนะคะพยายามชวนไปถ่ายตรงแถวๆร้านทองเพราะว่ามันจะมีแบบแสงไฟเยอะๆอะไรอย่างงี้เราต้องเล่นกับไฟใช่มั้ยพ่อใช่
โอเคดีค่ะดีดีขับไปเรื่อยๆพอหันหันไม่พี่หันไม่พี่หันไปอุ้ยเช็คราคาทองร้านนู้นเท่าไหร่อ่ะเผลอๆโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้กันเพราะว่าเราจะเอาร้านทองฝั่งนี้ร้านทองฝั่งนี้มันก็คล้ายๆแลนด์มาร์คของเยาวราชเหมือนกันเพราะว่าหน้าร้านมันจะมีไฟเส้นๆคนจะชอบมาถ่ายกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราลุ้นก่อนว่าเขายังเปิดไฟอยู่หรือเปล่าน่าจะเปิดอยู่ค่ะรีบเดินไปเลยเออปะครับถ่ายเสร็จแล้วยกเก็บไปเขาด้วยนะไม่ได้เหนื่อยถ่ายนะเหนื่อยยกมันเป็นเอาไว้แบบว่าแก้ปัญหาคือเวลาที่นางแบบไม่รู้จะเอามือไปไหนเรามีอย่างเงี้ยไว้เป็นตัวช่วยใช่หาที่พักเอออย่างนี เดี๋ยวยกเก็บให้เขาก่อนโอเคไม่ได้ช่วยเออไม่ต้องช่วยเลยขอบคุณมากครับนี่ว่าไปว่าไปเทคนิคพี่อ้ําได้นะจะว่าไปนี่มีคนเรียนแบบแล้วด้วยเว้ย มีคนทําตามเราแล้วนะคะแสดงว่าเทคนิคเราโอเคไปต่ออย่างเงี้ยถ่ายได้เพราะว่ามันมีแสง2ฝั่งเลยใช่ใช่เราให้ยืนอย่างงี้แล้วเราก็เอาไฟอาศัยไฟร้านค้าให้มันเข้าหน้าเราเออโอเคมันก็จะถ่ายได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ได้ไปลองดูมาแบบดูธรรมชาติมากขึ้นตากล้องหนูอยากได้รูปเลยอ่ะเขาบอกว่าพี่ถ่ายสวยเอาตากล้องบ้างตรงนี้เดินไหมเอาไหมเดี๋ยวไอ้ถือกล้องให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเราจะถ่ายผู้ชายแล้วจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราถ่ายเป็นแต่ผู้หญิงนะครับเดินเดินเดินอ่ะมาไปขวาไปพี่ชายเหลือเหลือเหลือมุมนู้นมุมนู้นนี่เห็นไหมเหมือนมันเป็นร้านทองแลนด์มาร์คหนูว่านะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือตุ๊กตุ๊กเราต้องหาตุ๊กตุ๊กคันหนึ่งถ่ายใช่ใช ฟ้าเดินอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะไปคู่อย่างนี้โอ้เออจริงๆทุกคนอันนี้งานยากแล้วเราเห็นรถโล่งเราก็เลยจะกระทำกิจกรรมอันหวาดเสียวโอเคโอเคไปขับไปไปเลยไปหยุดหยุดหยุดเออไป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 โอ้เสียวเสียวเสียวหยุด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 อ่ะอ่ะไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกคนอย่าหาทำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างยิ่งเลยเลือดออกเต็มหมดแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้พวกเราก็สนุกมากแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะเอนจอยกับการที่เราผ่านมาท
ะแล้วก็เดี๋ยวรูปที่ถ่ายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นที่เพจฟ้าฟ้านะคะก็จะเป็นผลงานทั้งหมดของพี่อ้ําที่แต่งรูปฟ้าเผื่อเพื่อนๆอาจจะแบบสงสัยอยู่ว่ารูปไปอยู่ที่ไหนที่ถ่ายอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคใช่อ่ะก็ไปดูกันได้แล้วก็ดูเสร็จแล้วเต็มที่เลยค่ะด่าได้เต็มที่ไม่ใช่คอมเมนต์ได้เต็มที่ติชมได้เต็มที่เลยฝีมือพี่อ้ําได้เลยค่ะแต่รับรองสวยสำหรับพวกเราคิดว่าสวยถ้าคนอื่นมีมุมมองยังไงว่าแบบว่าเฮ้ยผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกันแนะนำกันได้พร้อมพี่อ้ําก็พร้อมเรียนรู้ตลอดอยู่แล้วใช่หรือว่าใครอยากจะแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องถ่ายแบบนั้นทำไมถึงว่าเลือกเป็นมุมนี้อะไรงี้ก็มาคอมเมนต์กันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันใช่เราอย่าเรียกว่าเราสอนดีกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นแหละค่ะยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันเยอะนะคะแล้วก็ไปดูรูปพวกเราที่เพจด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วติดตามขับถ่ายให้ดีนะคะขับถ่าย EP ต่อไปพวกเราจะพาไปถ่ายรูปกันที่ไหนไปแล้วค่ะ